สมุนไพรเคยตายไม่ยายปลุกทีนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกันว่าลมพิษท่านเคยเป็นไหมล่ะครับเราก็จะใช้สมุนไพรจริงๆมีมากมายแต่วันนี้เราจะเลือกสมุนไพรเคยตายไม่ยายปลุกโดยตำใบคั้นแล้วเอาแต่น้ำผสมกับเหล้าแล้วมาทาอาการลมพิษก็จะชะงัดนักแลเลยล่ะครับดีครับ is my life is my style โจฮังนัสสารคามวันนี้มาพบกับโจมุมสุขภาพเช่นเดิมเกี่ยวกับสมุนไพรที่ชื่อว่าเคยตายไม่ยายปลุกคือจริงๆแล้วสมุนไพรชนิดนี้ก็มีหลากหลายสรรพคุณที่จะแก้ไขแล้วก็บำบัดโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคตับนะครับแต่คราวนี้วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรตัวนี้เคยตายไม่ยายปลุกในการที่จะรักษาบำบัดลมพิษคือหลายๆท่านอาจจะเป็นลมพิษก็คือเป็นผื่นเป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังเป็นผื่นขึ้นมาเราจะใช้สมุนไพรลมพิษก็คือตำใบหรือคั้นใบเอาน้ำแล้วก็ผสมกับเหล้าแล้วก็มาทาบริเวณนั้นก็จะดีขึ้นยุบเลยแหละครับลมพิษครับผมวันนี้เป็นการนำเสนอแนะเกี่ยวกับสมุนไพรเคยตายไม่ยายปกสำหรับใช้ใบตำคั้นหลังจากได้น้ำแล้วก็ผสมกับเหล้าสักนิดหนึ่งตำคั้นคลุกเคล้าด้วยกันเราก็จะมาทำการแก้บำบัดเกี่ยวกับโรคลมพิษหลายๆคนนี้ก็คืออาจจะเคยเป็นนะครับบางทีฝนฟ้าจะตกแล้วก็รู้สึกว่าคันเนื้อตามตัวตามผิวหนังตามร่างกายเราจะใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกก็คือใช้สมุนไพรเคยตายไม่ยายปกถ้าหลายๆท่านได้ปลูกไว้ที่บริเวณบ้านนะครับเราก็จะใช้สมุนไพรชนิดนี้ประมาณเท่าไหร่เราก็ใช้ประมาณ 3-5 ใบ 5-8 ใบก็ได้แล้วแต่จำนวนว่าเราจะตำมากน้อยเท่าไหร่พอใจแค่ไหนคราวนี้เราล้างน้ำให้สะอาดนะครับเราก็มาตำโขกให้ละเอียดพอสมควรแล้วก็เทเหล้าลงไปสักนิดนึงในการที่เราจะคลุกเคล้าด้วยกันเราก็เอาน้ำส่วนที่ใช้นะครับที่จะใช้ได้ก็คือคั้นเอาเรียบร้อยแล้วเราก็มาทาบริเวณผิวหนังตามร่างกายของเรานะครับตอนเช้าก็ทาตอนเย็นก็ทาหรือตอนเที่ยงถ้าสะดวกก็ทาก็จะหายอย่างชะงัดนักแลเลยล่ะครับเกี่ยวกับโรคลมพิษสมุนไพรเคยตายไม่ยายปลุกชะงัดนักแลสิบอกให้